ตอนประโยชน์ต้นข้าวโพดม่วงหมักเพื่อเป็นอาหารแพะและแกะแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงในการเปลี่ยนเศษเหลือทางการเกษตรเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพดีเหมาะกับเกษตรกรรายย่อยรวมทั้งสามารถผลิตในระบบขนาดใหญ่ได้เนื่องจากแพะไม่ยุ่งยากในการจัดการแพะสามารถกินอาหารได้หลากหลายและกินไม่มากโดยกินผลพลอยได้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเช่นฟางข้าวหญ้าเปลือกสับปะรดและต้นข้าวโพดเป็นต้นข้าวโพดม่วงมีสารสีม่วงเรียกว่าแอนโทไซยานินสำหรับมนุษย์แอนโทไซยานินมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายส่วนในแพะและแกะพบว่าสารดังกล่าวมีผลต่อสถานะออกซิเดทีฟในเลือดสามารถลดภาวะความเครียดซึ่งเกิดจากการที่มีพยาธิทำให้สมรรถภาพในการให้ผลผลิตลดลงการใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรและเศษเหลือทิ้งในต้นข้าวโพดม่วงพัฒนาเป็นอาหารยาโดยนำมาหมักตามวิธีมาตรฐานในสภาพไร้ออกซิเจนเป็นเวลา21วันใช้เป็นอาหารหลักของแพะในระยะกำลังเจริญเติบโตส่งผลให้เกษตรกรที่ได้นำไปใช้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงและประโยชน์ของสารแทนนินจากข้าวโพดมีผลต่อจุลินทรีย์กลุ่มที่ผลิตแก๊สมีเทนลดลงเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมประโยชน์ที่ได้รับจากผลการวิจัยพบว่าการใส่ต้นข้าวโพดม่วงหมักสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแพะเนื้อเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะสามารถเก็บข้าวโพดหมักไว้ใช้ในยามขาดแคลนเช่นในช่วงฤดูแล้งและการได้รับสารแอนโทไซยานินจากข้าวโพดม่วงหมักสามารถกำจัดอนุมูลอิสระในภาวะที่สัตว์มีความเครียดแพะมีสุขภาพดีเกษตรกรมีรายได้และผลผลิตเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์ปลอดภัยมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภควิธีการทำต้นข้าวโพดม่วงหมักง่ายๆ4ขั้นตอนได้แก่ 1. ใช้ต้นข้าวโพดม่วงหมักหลังจากเก็บเกี่ยวฝักแล้ว 2. ตัดต้นข้าวโพดแล้วสับเป็นชิ้นๆขนาด 0.5 ถึง 1 นิ้ว 3. นำใส่ถุงหรือถังแล้วอัดให้แน่นที่สุดปิดถุงให้สนิท 4. หลังจากหมักแล้วประมาณ3สัปดาห์สามารถเปิดให้สัตว์กินได้ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ต้นทุนส่วนใหญ่กว่า170เป็นค่าอาหารหากเกษตรกรสามารถผสมอาหารโดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่นเกษตรกรจะมีอาหารหยาบคุณภาพดีไว้ใช้ตลอดปีได้สามารถลดต้นทุนค่าอาหารและทำให้สามารถผลิตแพะแกะได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน